คุณชัยธวัฒน์ก็เลยออกอาการงงเลยครับบอกว่ารัฐบาลนั้นส่งเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี67นั้นล่าช้าเหลือเกินครับแต่ดันไปเร่งพิจารณาทันทีหลังปีใหม่อันนี้มันเลี่ยงการตรวจสอบหรือเปล่าทำให้มีเวลาในการดูข้อมูลต่างๆน้อยเกินไปดูกันต่อนะครับเรื่องต่อมาการส่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ซึ่งล่าช้ามาตั้งแต่เดือนตุลาคมทั้งที่ได้รัฐบาลกันมาตั้งแต่สิงหาคมนะครับมีปัญหากันอยู่ที่ว่าส่งงบส่งรายละเอียดให้กับฝ่ายค้านได้พิจารณากันล่าช้าแล้วก็ฝ่ายค้านก็ไม่พอใจบอกว่าส่งรายละเอียดช้าแล้วก็จะอภิปรายกันอย่างเร็วจะโหวตกันอย่างเร็วแบบนี้มันทำให้การตรวจสอบเนี่ยไม่รอบคอบนะครับคุณชัยธวัฒน์ก็เลยออกอาการงงเลยครับบอกว่ารัฐบาลนั้นส่งเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี67นั้นล่าช้าเหลือเกินครับแต่ดันไปเร่งพิจารณาทันทีหลังปีใหม่อันนี้มันเลี่ยงการตรวจสอบหรือเปล่าทำให้มีเวลาในการดูข้อมูลต่างๆน้อยเกินไปเดี๋ยวฝ่ายค้านจะรีดข้อมูลต่างๆรีดงบประมาณต่างๆเนี่ยได้น้อยลงเพราะว่าไม่ได้มีความรอบคอบในการตรวจสอบรายละเอียดเวลามันน้อย14:30 น. 21ธันวาคมที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567บอกว่าขณะนี้ฝ่ายค้านยังไม่ได้เอกสารจากทางรัฐบาลโดยทางฝ่ายค้านอยากขอรายละเอียดเป็นแบบดิจิทัลกันก่อนเพื่อศึกษาว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลสามารถตอบโจทย์กับนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนได้หรือไม่รวมถึงมีการฉวยโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่แต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะบรรจุระเบียบวาระให้อภิปรายวันไหนโดยเบื้องต้นนะจะบรรจุทันทีในวันที่3-5มกราคมซึ่งถือว่ามันเร็วมากเร็วเกินไปสัปดาห์2สัปดาห์และวันหยุดปีใหม่ด้วยเนี่ยจะมาลักลั่นลักไก่ไม่ให้ฝ่ายค้านเขาอ่านก่อนได้อย่างไรนะครับซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือไม่เนื่องจากในวันนี้ยังไม่ได้เห็นเอกสารเลยและแจ้งว่าจะได้รับเอกสารเร็วสุดก็โน่นนะครับ26ธันวาคมตรวจสอบข้อมูลซึ่งเหลือเวลาน้อยมากในการตรวจสอบข้อมูลและขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะบางอย่างเนี่ยหาแล้วมันไม่เข้าใจต้องไปขอข้อมูลจากฝ่ายข้าราชการจากในกรรมธิการจากคนรู้จักมักคุ้นจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆกันแต่ว่ามันไม่มีเวลาปีใหม่เนี่ยใครจะว่างทำให้คุณชัยธวัฒน์ก็เลยบอกว่าฝ่ายค้านจึงเสนอรัฐบาลบอกว่าเลื่อนเถอะเลื่อนพิจารณาในช่วงวันที่9-12มกราคมจะดีกว่าซึ่งอยู่ในกรอบเวลาที่สามารถดำเนินการได้เพื่อให้สภาทำงานได้อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามยืนยันว่าฝ่ายค้านจะทำงานตรวจสอบอย่างเต็มที่แน่นอนครับส่วนจะแบ่งประเด็นในการอภิปรายกับฝ่ายค้านร่วมกันก็อยู่ในระหว่างรอประชาธิปัตย์ซึ่งเพิ่งประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครั้งแรกเสร็จนะครับแล้วก็ต้องรอเอกสารงบประมาณก่อนดังนั้นช่วงนี้จึงต้องมีการประสานกันภายในและหลังจากปีใหม่จะมีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580